มิตี้อะไรต่างๆมีกินกันนอนอยู่ด้วยกันประมาณนั้นมันน่าจะมีความสุขมากกว่าในความคิดผมดังนั้นถ้าหากว่ามีใครสักคนในแฮนด์ดันนั้นผมคือตัวผมคือสินค้าตัวนึงและเป็นสินค้าสองมิติด้วยนะทั้งเอลตี้กับเนเชอร์ด้วยผมได้สองมิติใครล่ะครับจะไปแฮนด์ดันเรื่องของมิติของเอวิลเมนต์แล้วก็ยิ่งใหญ่มากนะครับยิ่งใหญ่มากครับยิ่งใหญ่มากเหลือเกินอย่างเช่นจะไปสลายหิมะเนี่ยถือว่ายิ่งใหญ่มากถ้าหากว่ามันทำได้ครั้งที่สองใช่ไหมผมคอนเฟิร์มตัวเองโอเคแน่แล้วครั้งแรกฮอกไกโดก็มาแล้วโอเคแล้วแต่มันมิติของตัวเราเองครั้งที่สองก็เพราะของเราได้ลงทุนเองไปเลยไม่มีปัญหาแต่ถ้าหากว่าได้สองอย่างก็เท่านั้นนะครับเสนออะไรก็ถ้าไม่ได้ตามนั้นแล้วก็คืนเงินทั้งหมดแม่สบายนี่คือความที่มั่นใจตัวเองต้องเป็นคนเช่นนั้นจะถามอาจารย์ว่าทุกคนที่เข้ามาอาจารย์จะเป็นการนวดพื้นฐานอย่างนี้ทุกคนไหมคะส่วนมากผมจะชุบคุยซะมากกว่าเพราะการคุยเพื่อปรับความเข้าใจเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะผมไม่ได้สร้างความเชื่อต้องสร้างพื้นฐานเกิดความเข้าใจตรงกันอ๋อแต่ไม่ได้นวดแบบนี้ใช่ไหมคะไม่เคยใช้คำว่านวดเลยอ๋อขอโทษอ๋อใช้วิธีนี้ที่ผมใช้ว่าเอาไว้ว่าผมมีประโยชน์กว่าเลยค่ะก็คือหมายถึงว่าสัมผัสอย่างนี้ทั้งนั้นที่เข้ามาสัมผัสแบบนี้แล้วก็พูดคุยไปด้วยครับการเร่งเวลาก็ได้ภายใน5นาทีก็จบข่าวแล้วโอ้เป็นการสัมผัสที่มันตรงอ่ะมันเป็นเรื่องเหลือเชื่อนะเนี่ยตรงจริงๆขออนุญาตแทรกนิดนึงครับโอ้โหถ้าเป็นออกตัวต้องออกตัวต้องเปิดหมดเนาะทางศูนย์วิจัยพลังงานหรือลูกหมอก2มือเปล่าเนี่ยเชื่อว่ามั่นใจว่ารู้เข้าใจเข้าถึงในเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นการแลกเปลี่ยนตั้งแต่การสัมผัสจนถึงการพูดคุยเนี่ยครับก็คือการแลกเปลี่ยนพลังงานของความบริสุทธิ์ทั้งหมดแล้วดึงดูดเอาความไม่บริสุทธิ์ของคนที่เดินทางเข้ามาเนี่ยออกมาจากตัวแล้วก็กระตุ้นอีกต่างหากกระตุ้นให้เกิดความเข้าใจนะครับให้เกิดความนึกคิดที่มันอยู่ตรงกลางระหว่างของสองสิ่งนะครับแล้วพร้อมกันนั้นก็คลีนกายเข้าไปด้วยถ้าเชื่อว่าวันหนึ่งเห็นหน้ากากเนี่ยครับกำลังคุยกับอากาศคุยกับเมฆคุยนุ่นคุยกับความร้อนคุยกับหลายหลายอย่างมารวมอยู่ตรงนี้หมดแต่มันเป็นการเหลือเชื่อที่ทุกสัมผัสเป็นการสัมผัสที่ตรงจุดน่ะเป็นเรื่องเหลือเชื่อจริงๆโหคือว่าแค่คิดตามได้ไหมใจเปิดไหมแค่นั้นเองครับไม่จำเป็นจะต้องเพราะเราไม่ได้ใช้ความเชื่ออ่ะขอคิดคำเดียวพอคุณจะเก่งแค่ไหนเชื่ออะไรแค่ไหนจะสุดล่าฟ้าเขียวแต่ถ้าคุณคิดตามเท่านั้นเองอ่ะของที่คุณเชื่ออยู่นั่นแหละครับมันจะสลายเกลี้ยงเลยครับอันนี้ตัวของเราก็จะเจอตัวตนของเราที่แท้จริงแล้วว่าเราคือใครก็แค่นั้นเองครับ จะไปยากอะไรมันติดตรงนี้ว่ามันยังเป็นตัวเองที่เชื่ออยู่ไงครับเชื่อทั้งซ้ายทั้งขวาอะไรครับประมาณอันนี้มันฟิลลี่มันเกินกว่าภาษาไม่จะภาษาไหนมาใช้อินฟิวชั่นอย่างนี้ครับคืออะไรวะถ้าไม่เจอเองมันจะไปเกิดได้ไงใช่ค่ะใช่ไหมฮะจะไม่เจอเองจะไปรู้ได้ไงเพราะฉะนั้นต้องวัดที่ฟิลลิ่งไงรู้ที่ฟิลลิ่งวัดที่ฟิลเลอร์รู้ที่ฟิลลิ่งวัดที่ฟิลเลอร์นั้นอยู่เนี่ยมีทั้งเป็นทั้งฟิลลิ่งฟิลเลอร์ที่เดียวกันไงภาษานี่เป็นภาษาที่อยู่ไว้รูปกับน้ำนะน้ำมันคือฟิลลิ่งรูปคือฟิลเลอร์ใช่ไหมมันจะเบาไปหมดทั่วตัวถ้าผมทำอยู่แค่นี้ผมบอกว่าผมใช้พลังงานศักดิ์ใครจะไปรู้ที่เนี้ยพลังงานศักดิ์คืออะไรเรียนมาเกือบตายก็ไม่ได้รู้แต่ทฤษฎีได้แต่คำนวณนะเอาความจริงก็ไม่ได้หรอกครับเนี่ยพลังงานศักดิ์พลังงานศักดิ์คือพลังงานที่มาจากแนวดิ่งนั่นเองอย่างงี้ไม่ใช่แนวดิ่งนั่นเองโทษครับสุดยอดเลยโอเคค่ะเหมือนกับวิ่งประมาณเกินกว่าร้อยเมตรวิ่งแต่เวลา
สองสามสี่แบบไปโอ้โหฟูลพาวเวอร์ได้ขนาดอย่างเงี้ยมันแค่ตัวย้อนกลับเฮ้ยคือฟีลลิ่งเฮ้ยไม่เคยเจออย่างผมไม่เคยหวงสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ต้องให้ด้วยเป็นหน้าที่โดยไม่มีข้อจำกัดไม่มีประมาณมีทั้งหน้าที่ที่จะให้แบบทัชชิ่งแล้วก็ลิสติ้งสปีคิ่งค่ะทุกอย่างครบเลย360องศาเกินออกมาด้วยซ้ำออกแรงออกนอกจักรวาลสาธุเลยค่ะเพราะฉะนั้นขอให้มองลุงออกเป็นสินค้าทำเป็นคอมเมอร์เชียลยังได้ด้วยแต่มีหลักการต้องมีการันตีถ้าหาก็ทำให้การันตีจะไปทำเราต้องเหนือเมฆให้หายคืนเงินมาเลยมนุษย์เอามนุษย์มาโอเคไม่หายคืนเงินค่ะสินะก็หาฉันในการเทสต์ before after ค่ะนั่นเองทุกวันนี้เครื่องมือมันใช้สบายใจเครื่องมือทั้งนั้นทุกวันง่ายมากด้วยกำลังนึกว่าทุกอย่างเนาะโฟความคิดความอ่านสัมผัสแรกนะเนี่ยเว้ยมึงผ่อนคลายจริงไม่สบายตัวจริงหรือเปล่าเนี่ยพอให้มันอยู่ตรงนี้เองผมว่ามันเกิน15ปีครับพูดนี้มันจะเป็นจริงของสังคมโลกเพราะว่ามันสูญเสียหายคิดเองนะครับที่จะย้อนกลับจะนุ่งเอาต่อไปนานถ้ากลับตัวได้เนี่ยได้นุ่งเอากินล้มได้กินน้ำได้ไม่มีปัญหาค่ะใช่ไหมค่ะโอเคประมวลความสบายตัวสิได้กี่เปอร์เซ็นต์เนาะก็ต้องการจะสบายตัวเนี่ยประมวลผลสิเดี๋ยวนะคะเอาเป็นว่าพูดแบบณตอนนี้นะคะอยู่ที่90 before after ภายในไม่กี่นาทีนะเราใช้เวลาคุยกันนานเพราะเราต้องการเชื่อมด้วยนะเพราะทางเองผมเองเนี่ยโอกาสจะคุยกับบุคคลที่มีAuthorityทางความคิดAuthorityทางความคิดภาษาผมสำคัญนะครับสำคัญนะภาษาผมไม่ธรรมดานะก็ต้องดูว่าใครล่ะจะคุยเรื่องนี้นานได้ขนาดไหนใช้คำว่า authority นี่ทางความคิดเลยสุดยอดเลยมันยิ่งกว่าคำว่า empower นะ authority เนี่ยโอเคค่ะหมายถึงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนะพี่เมื่อกี้พี่แปลในใจละเดี๋ยวหมายถึงอำนาจ authority เป็นอำนาจที่มันทรงพลัง
มากกว่า empower empower คือ empower นี่คือพลังใช่ป่ะ empower ก็คือเป็นพลังที่ถูกผลักดันออกมาแต่อำนาจที่ออกมามันคนละแบบกันเอาพี่นี่แบบในระดับแบบถ้าเป็นกระบวนการของคนที่เป็นในพลในทหารเนี่ยเขาใช้คำว่า authority นะพวกนี้จะเป็นอีกพลังหนึ่ง authority นะ empower มันจะใช้ในกลุ่มของคนทำ marketing พลังอีกแบบหนึ่งยังมีอันนึงคือ super super being อันนี้อีกชั้นนะอันนี้มันพลังของ super being โอเคค่ะ super being นี่มันเป็นสภาวะของพระศาสดาแล้วเช่นพระพุทธเจ้าbeing หมายถึงการเป็นอยู่ super being นี่แบบเหนือยิ่งกว่าการที่เราอยู่อ่ะก่อนการเป็นอยู่คือ is am are ก่อน is am are super being ใช่ you know what you know what I do โอเคทำไมทุกวันนี้สังคมเราบอกว่ารู้จักไปบิ๊กแบงผมไปรู้ before บิ๊กแบงเด้ออือโอเคค่ะ before บิ๊กแบงคือซูเปอร์บีอิงนะค่ะโอเคเป็นชื่อเว็บไซต์ผมด้วยนะ before บิ๊กแบงนี่ถ้าไม่เกรงใจเพื่อนอีก2คนยังอยู่ต่อเนี่ยเกรงใจมีปัญหาเขารับได้2คนนั่นแหละมันจะดูแล้วรับได้ว่าในสิ่งที่เราคุยกันเนี่ยรับได้เขาแก๊สคนที่เขาแก๊สเมื่อไหร่ก็ได้สบายๆคนไม่แก๊สต่างหากคุณคิดแน่นอนใช่จะรู้สึกว่ามันไม่ซึมซับแล้วก็ไม่เข้าใจแล้วมันเหมือนกับถูกบังคับให้มันนั่งโดยนี่ฮะแต่ถ้าคนที่เก๊สเนี่ยนั่งไปเถอะความง่วงมันจะค่อยๆหายนะมันจะหายไปแต่ก็แล้วคุณน้องหิวไหมเนี่ยนั่งตาไม่ใช่ไหมโหแต่พี่ต้องขอบคุณน้องมากเลยนะคะที่มาช่วยอาจารย์แล้วก็เป็นคนที่ใช้เขาเรียกอะไรถ้าพูดถึงเขาบอกว่าอินสไปเรชันมีแรงบันดาลใจให้พี่สามารถตอบคำถามอะไรได้อีกหลายข้อผมจะเศร้าใจถ้าไม่มีใครมาว้าวคำพูดนี้ต้องมีคนมาต่อผมเหมือนมาทำแบบนี้สุดยอดใช่คิดว่านี่ดีนี่ยังไม่ดีครับสุดยอดสุดยอดไม่ดีพออาจารย์แบบอันนี้คือพูดในมุมมองอาจารย์ต้องรู้นะคะไม่ได้พูดเพราะว่าชมแค่ไม่ได้แบบว่าไปชื่นชมที่แบบไปยอเนาะไม่รู้ว่าอาจารย์มาจากการ practiceหรือใช้พลังงานของอาจารย์เข้ามาสัมพันธ์จริงเพราะว่าตรงนี้ได้ทุกจุดจริงได้เยอะเลยค่ะอาจารย์ผมมันเป็นเรื่องไปรู้เรื่องของคีย์เวิร์ดของมันของนีเจอร์ค่ะเป็นรู้เรื่องคีย์เหมือนกับกุญแจเป็นแม่เนาะแล้วลูกเข้าไปด้วยก็มีจังหวะคลิกอัตโนมัติผมไม่รู้พอยต์นั้นผมไม่รู้พอยต์การเกิดของชีวิตเนี่ยเดี๋ยวจะรู้เดี๋ยวเดินแล้วจะรู้เลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ตรงเส้นพวกนี้เวลาใส่รองเท้าแคชชูอ่ะเขาจะรัดเขาจะบีบตลอดค่ะเนี่ยรู้สึกว่าเออมัน flexible ทำไมถึงขยำจังตรงนี้เออหมอไปรู้ได้ไงวะใช่ก็ยังจะว่าจะถามอยู่อ่ะใช่ขยำขยี้จังไปหานวดที่ไหนมานะมันไม่ได้ตรงขนาดนี้เลยค่ะโอ้โหแล้วนี้ใช้เท้าเนี่ยแค่จิกลงไปแค่นี้เองนะน่าศึกษามากเลยอ่ะอยู่ในตัวอยู่นะครับอยู่ในพาร์ทที่ได้ฉุกอยู่ในบีทวินโปรตอนกับนิวตรอนอยู่ตรงกลางโอเคค่ะตัวนี้เรียกว่า emptiness ตรงนั้นขนาดเล็กมากในนิวเทสโอเคแล้วก็เบอร์วาเวฟที่ก้อนใหญ่ค่ะทุกอย่างไม่ได้ทั้งสองอย่างนั้นมันโคเปเรตเรียกว่าในจักรวาลและแสนกว่าโคเปเรตได้เลยค่ะแล้วใครเป็นคนที่มาexplain หรืองอบใช่ just only you ค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวหนูไปเอาน้ำมาให้ท่านนะคะ